เรื่องราวของคู่รักหนึ่งคนเป็นคนในวงการนะฮะแล้วก็ได้เรียกว่าสามีได้แล้วล่ะนะฮะก็คือคุณหลุยอาทิตย์เนี่ยก็เป็นนักซิ่งนะฮะก็อยู่นอกวงการแล้วก็แต่งงานกันที่เชียงใหม่เรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่วันที่11มกราคมที่ผ่านมานะฮะมันก็มีประเด็นข่าวบอกว่าคุณกระแตตอนนี้เนี่ยนะฮะงานแต่งได้ก็เวอร์วังอลังการเหมือนกันเพราะว่าก็อยู่ในกวนดาราไฮโซกวนนี้ก็มีใครล่ะมีอั้มพัชราภาเนี่ยกวนเดียวกันหนิงก็ไปนะหนิงปณิตาเมเนี่ยนะฮะงานแต่งนะครับพิชนาเนี่ยก็อยู่ในกวนนี้เพราะฉะนั้นก็แต่งเต็มที่ให้บอกว่าชุดแต่งงานเนี่ยนะ7ชุดค่ะเวอร์วังอลังการมากซึ่งเห็นบอกว่าพี่ปาฟินาเล่ก็ดูแลเหมือนกันนะจากคนดูแลคนเดียวกับปนัดดาเนี่ยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าก็ได้รับคำวิจารณ์ค่อนข้างเยอะว่าเวอร์ไปหรือเปล่าแต่งงานตั้ง7ชุดนะฮะซึ่งคุณกระแตเนี่ยก็ออกมาบอกอะไรเงี้ยว่าอย่าให้คิดว่าเวอร์เลยคิดว่าให้เหมาะสมกับพิธีต่างๆกันแล้วกันเพราะแต่ละชุดเนี่ยก็อยากให้สวยและอย่างนึงแต่ละชุดมันก็เหมาะกับแต่ละพิธีที่ทำเช่นตักบาตรก็ชุดนึงรดน้ำสังก็ชุดนึงนะฮะแล้วก็ฉลองสมรสก็อีกชุดนึงนะฮะแล้วก็แถมว่ามีบางชุดที่สืบรู้มาคือบางชุดเนี่ยยังใส่ไม่ครบ7เลยด้วยซ้ำยังไม่ครบก็ใช่ไงก็เขาบอกไงก็นี่ไงเขาบอกว่าก็มีชุดที่แต่งที่กรุงเทพด้วยยังใส่ไม่ครบรวมกันที่แมนดารินโอเรนเทนที่จะฉลองมงคลสมรสด้วยวันที่5มีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เวอร์วังแต่ประเด็นเมื่อวานนี้นะฮะที่ทุกคนก็ไปเจาะมาก็คือมีสามีแล้วเนี่ยจะแขวนเต้าหรือเปล่ากระแตบอกว่าโน่ค่ะไม่แขวนนะคะก็ยังมีความเซ็กซี่ในการทำงานเหมือนเดิมแต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สุดยอดกว่านั้นก็คือเมื่อวานนี้นะฮะน้องกระแตของเราเนี่ยก็ออกมายอมรับตรงๆว่าไม่ปลื้มนะฮะเจ้าบ่าวหรือว่าสามีของตัวเองนะฮะเพราะว่าก่อนที่จะแต่งงานที่เชียงใหม่เนี่ยดันเนี่ยไปลงอ่างฮะกระแตพูดคำนี้ถ้าของฝรั่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้ธรรมเนียมฝรั่งมาว่าก่อนแต่งงานเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะมีปาร์ตี้ส่วนตัวกันเฮนไนท์bachelor night อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กระแตบอกว่าก็สัญญากันแล้วไง ว่าถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยจะไม่ไปที่ที่อโคจรที่ผู้ชายชอบไปแต่ทำไมเนี่ยก่อนจะเป็นสามีฉันเนี่ยยังไปอยู่ซึ่งก็ไม่ผิดนะคะน้องกระแตเพราะเขาสัญญากับหนูว่าเมื่อเป็นไงอ๋อทิ้งทวนเงี้ยเหรอวันนั้นวันก่อนแต่งงานเขาเรียกทิ้งทวนฮะสู้นี่บ้านนี้ไม่ได้บ้านปนัดดากับบ้านคุณเอกลินนี่ปาร์ตี้สละโสดเอา2ครอบครัวมาปาร์ตี้ร่วมกันไปเลยไม่ต้องไปไหนก็แล้วฮะเอกซิปบอกชัดวันก่อนว่าไม่กล้าไปทิ้งทวนฮะเพราะว่าถ้าทิ้งทวนเนี่ยอาจจะโดนทวนจริงๆเลยทวนหักปนัดดานางก็แสบแซบอยู่นะถ้านางรู้เนี่ยนางก็เต็มทีเพราะฉะนั้นเอกบอกว่าคุณไม่กล้าแต่ว่าน้องกระแตก็พูดแบบติดน้อยใจนั่นแหละบอกว่าแหมไหนสัญญาว่าจะไม่ไปเที่ยวที่ที่อโคจรที่หนุ่มๆเขาชอบไปกันก่อนแต่งงานยันมีการเลี้ยงสละโสดจากเพื่อนๆกวนเจ้าบ่าวแล้วก็ไปในที่ที่เขาเรียกว่าเล้าซึ่งเล้าคืออะไรวะศีลไม่รู้อ่ะผมเคยรู้จักที่บ้านเนี่ยเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะเล้าเป็นเล้าอ่ะอันนั้นเล้าเป็ดเล้าไก่ที่เล้าอันนี้เนี่ยเหมือนกับที่เคยอันนี้ถ้าเกิดที่ไปเล่นละครนะคะที่นั่งติดเบอร์บ้างไม่ติดเบอร์บ้างอะไรเงี้ยตู้กระจกเงี้ยเหรอบางอันก็ไม่เป็นตู้บางอันก็เป็นแบบโซฟาเขาแล้วก็นั่งแล้วก็ไม่มีเบอร์ก็มีแบบถ้าเกิดไฮโซหน่อยเขาไม่ติดเบอร์แต่ปกติเวลาพระสิงห์ไปเขาไม่เอาเพชรมีเบอร์ไปนี่ถามพี่ฟูเนี่ยตากล้องเนี่ยเหรอพี่แทงพี่บาสอะไรพวกเนี้ยพี่เต้อะไรเนี่ยรู้เรื่องบ้านไม่แต่ที่กระแตบอกว่าก็เคลียร์กันกับเจ้าบ่าวเหมือนกันนะเคลียร์กันเรียบแล้วร้อยแล้วงอนแล้วก็จบไปแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะว่าหัวอกผู้หญิงเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ชายฟังข่าวนี้เนี่ยให้รับรู้ไว้นะฮะไอ้ทิ้งทวนของคุณเนี่ยต่อให้ว่าอ้างนะฮะอ้างว่าทิ้งทวนหรือว่าก่อนแต่งงานก็ตามแต่ความรู้สึกก็คือความรู้สึกนั่นเองไปฟังกระแตกันครับก็จึงถ่ายอยู่นะคะก็คิดว่าคงไม่ได้ลดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคืองานของเราก็เป็นงานของเราแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจก็คงรับพอมีคุณสามีแล้วมันต้องลดดีกรีความร้อนแรงลงไหมมันต้องร้อนแรงขึ้นสิคะคุณแม่เป้ยเป็นตัวอย่างนะต้องร้อนแรงขึ้นคือต้องร้อนแรงไม่จะไม่มีแขวนต้องแขวนเต้าไม่แขวนอ่ะไม่เคยพูดว่าแขวนอ่ะก็คงทำงานต่อไปเรื่อยๆค่ะก็เซ็กซี่ก็ยืนยันด้วยตัวเองแล้วนะฮะว่าเรื่องความเซ็กซี่เนี่ยยืนยันว่าไม่มีแผ่วแน่นอนแต่ว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าไม่ได้อ่ะไม่ได้นะเขาหมุนไม่ได้อ่ะเขาก็หูหวงคุณเอกฟังสิเห็นไหมเขายังให้เลยเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่แต่ความเซ็กซี่มันมีหลายแบบบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนนะปนัดดาใส่เสื้อนะปิดคอหอยนะลงไปจนถึงตาตุ่มเนี่ยนะก็เซ็กซี่ได้แต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยนะฮะถอดแทบจะหมดตัวแล้วเนี่ยยังดูเซ็กเสื่อมเลยฮะเพราะดูไม่งามนี่อย่าไปเมาคุณเอกอ่ะบอกว่าไม่อยากให้พี่บุ๋มเซ็กซี่ใช่ไหมแต่นี่แรงกว่าอะไรรู้ไหมไม่เลิกอยากให้เลิกสอนฟิตเนสเพราะอะไร
พราะกลัวไปทัชสาวๆไม่ใช่เก้งผู้หญิงไม่ฉันกลัวบรรณัดดาฉันต้องเข้าใจบรรณัดดาว่าบรรณัดดาเนี่ยกลัวเก้งที่สุดเพราะเก้งเนี่ยทาร์เก็ตของเก้งเนี่ยจะชอบล่ำๆแล้วก็ชอบไปฟิตเนสช่วงนี้มันเป็นศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงอะค่ะคุณผู้ชมจริงไหมคะถ้าเกิดสามีเราไปเป็นเมียคนอื่นหรือเมียสามีอีกคนเป็นผู้ชายมันจะเสียศักดิ์ศรีมากถ้าเกิดอย่าเลยอย่าเลิกคิดเถอะผู้หญิงบางคนคิดอย่างเธอนะบรรณัดดานี่ผู้หญิงบางคนบอกว่าถ้าสามีเราไปมีเมียน้อยเป็นผู้หญิงเราก็ยังรู้สึกดีกว่าที่เขาทั้งนั้นแหละเขาจะได้มีเมียน้อยเป็นผู้ชายนักเลยจะทำยังไงรู้ไหมจะเปิดฟิตเนสก็เปิดของตัวเองไปเลยจะได้อยู่ในสายตาขนาดนั้นไปเลยตาก็จะเป็นคนเช็คเองว่าจะอนุญาตให้ใครเป็นเมมเบอร์ในฟิตเนสนี้บ้างใช่ก็แก้ปัญหาไปนี่ไปกันอีกเรื่องนึงนี่ก็เป็นปัญหาของคนในวงการบันเทิงก่อนหน้า